เสียงนี้ที่ดังเรียมเอ๋ยเอ็งฟังจำได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมดีเจแมวเซากับรายการมโนกนิวส์ข่าวสารสาระสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมควันหลงในงาน Book Expo Thailand 2011หรือมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่16ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่5-16ตุลาคม2554ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้ก็ควันหลงข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับที่หลงข้ามปีกันมานี่ก็ติดภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบกับอาชีพการดองงานของก้าวกับผมเองด้วยซึ่งตั้งใจว่าจะดองให้หนอนขึ้นสักหน่อยนี่ถ้าน้ำหนวกเจ้าของรายการไม่สกิดมาก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะดองไปจนถึงงาน Book Expo Thailand ของปีนี้ก็เป็นได้นะฮะนอกเรื่องกันมาพอสมควรนะครับกลับมาที่งานมหกรรมหนังสือของเรากันดีกว่างานนี้จะพาไปชมบรรยากาศภายในงานที่ต้องขอบอกว่าหนอนหนังสือมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวมไปถึงสำนักพิมพ์ต่างๆที่ขนขบวนกันมาตั้งบูธหนังสือและจัดกิจกรรมต่างๆกันอย่างมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยและสัมภาษณ์นักเขียนถึง2ท่านด้วยกันนะครับแหมอยากจะกระซิบเล็กๆนะฮะว่าอันที่จริงแล้วมีนักเขียนอีกท่านที่ไม่ได้สัมภาษณ์นะนั่นก็คือนักเขียนจอมดองงานตัวดีเจแมวเซานี่เองนะครับและสำหรับไฮไลท์ในงานที่ตั้งใจจะนำเสนอกันในวันนั้นก็เป็นกิจกรรมศิลปะการชุบชีวิตหนังสือแบบ DIY ที่นำโดยอาจารย์กุ๊กผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ค่อยจะมีใครเขาทำกันในประเทศนี้นะฮะเอาล่ะเรามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานกันก่อนดีกว่านะครับWe'll be right back.
ลังจากที่ชมบรรยากาศภายในงานกันมาพอสมควรนะครับเราก็มาหยุดอยู่ที่ซุ้มกิจกรรมศิลปะการชุบชีวิตหนังสือแบบ DIY ของอาจารย์กกนะครับซึ่งที่นี่เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเขียนรางวัลซีไรท์ประจำปี2554นั่นก็คือคุณเจเดชกำจรเดชนะกับผลงานรวมเรื่องสั้นชุดแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟงานนี้น้ำมโนกก็เลยถือโอกาสขอสัมภาษณ์สดๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้โชคดีมากครับมาเจอพี่เจเด็ดนักเขียนซีไรท์นี่ครับคนที่32แห่งประเทศไทยนะพี่มาเจอแบบโอ้โดยไม่ได้นัดหมายมาเจอนี่ตัวจริงเสียงจริงครับพี่เจเด็ดแต่ตัวจริงนี่หล่อหล่อไปในรูปนะในรูปนี่แก่หนักเลยเนี่ยตัวจริงนี่หล่อมากหนุ่มมากพี่มีความรู้สึกไงครับกับสัปดาห์หนังสือพี่ก็รู้สึกคึกคักแล้วก็มีเป็นรายหน้าที่น่าสนใจก็มีหนังสือเยอะมีอะไรแล้วก็มาเจอนักเขียนนักอ่านก็ได้เจอนักเขียนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าจะให้ดีไปจับข้างนอกบ้างอะไรนะเดินสายต่างจังหวัดก็น่าจะดีว่ามีคนที่อ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าไม่มีโอกาสเดินทางมาอยากให้กระจายไปข้างนอกบ้างแล้วตอนนั้นที่พี่เขียนเนี่ยพี่มีความรู้สึกไงหลังจากที่เราท่องเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่นะเราก็จะเกิดความรู้สึกเห็นสังคมเห็นอะไรต่างๆก็จะเกิดความรู้สึกว่าสังคมนี่มันมีอะไรที่บีบคั้นบีบกดดันแล้วก็เกิด ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในสังคมเราก็เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็กลั่นออกมาเนี่ยฮะอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เจอผลกระทบต่างๆที่อยู่ในสังคมครับทำไมพี่ใช้คำว่าแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟนี่มันมีความหมายไงในบรรยากาศการนั่งกินกาแฟแบบสบายๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมันก็ระหว่างที่การกินกาแฟแบบมิตรภาพกันนั่งคุยนั่งพูดคุยกันทีนี้อาจจะมีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆมาเกี่ยวพันกันมีการแบ่งแยกแบ่งข้างทีการกินกาแฟก็อาจจะไม่สนุกนักนะฮะก็อาจจะคือความรู้สึกว่าเอ้ยแดดมันร้อนเกินไปแล้วไม่น่าจะนั่งกินด้วยกันละอ๋อแต่คุณครับเก็ตละเรามันเยอะเก็ตแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆพี่เพราะว่าคนที่ตามซีไรนี่เยอะผมคนนึงเป็นแฟนของพี่เลยก็เมื่อคือไม่ต้องไม่จำเป็นว่าต้องเป็นซีไรนะครับเป็นหนังสือเล่มอื่นที่ตกรอบหรือว่าหนังสือทุกเล่มในงานเนี่ยก็มีความน่าสนใจหมดนะคือไม่จำเป็นต้องมาสนใจหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่ได้รางวัลครับไม่จำเป็นก็ยังมีหนังสือที่ดีๆแต่ว่าถ้าเกิดคนตามแต่ว่างานเฉพาะที่ได้รางวัลใช่ไหมไอ้หนังสือพวกที่ตกรอบไปเนี่ยก็ไม่มีคนอ่านใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วหนังสือพวกนั้นก็เป็นหนังสือที่ดีอยู่ครับผมคือมันไม่ใช่งั้นพี่ความหมายผมนะคือเป็นรางวัลไงกับคนทำงานไงรางวัลมันก็ดีแต่ผมบอกว่ามันก็ดีสำหรับเราแล้วก็สำหรับกับคนแบบคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ได้รางวัลเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแบ่งว่าน ว่าหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรอยู่มันดีขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับนี่ครับนักเขียนในดวงใจผมครับคนหนึ่งครับแล้วเริ่มต่อไปพี่เร็วๆนะพี่แล้วคอนเซ็ปต์ไงเริ่มต่อไปก็เขียนไว้หลังปกหนังสือแล้วว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มาเจอกันที่เกาะแห่งหนึ่งคือเรื่องราวของคนต่างชาติต่างสัญชาติต่างภาษากันแล้วมาเจอแล้วเกิดเหตุการณ์ต่างๆเป็นนิยายครับนิยายนะครับเป็นนิยายเล่มยาวมาจากชีวิตจริงไหมก็เป็นอะไรที่เราเจอกันทุกวันผมว่าชีวิตจริงหรือเปล่าขอบคุณครับก็อย่าลืมติดตามผลงานชิ้นต่อไปของคุณเจเด่นนะครับลองดูกันว่าผลงานชิ้นหน้านะครับจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะฮะหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณเจเด็ดแล้วก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์กุ๊กในกิจกรรมศิลปะการชุบชีวิตหนังสือแบบ DIY นะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับนักเขียนอีกท่านหนึ่งซึ่งถ้าใครเป็นคอนิยายนะครับน่าจะพอรู้จักกันบ้างกับชื่อของอรุณวตีฉัตรเทหรือคุณเงาะเจ้าของผลงานปรุงรสจนปิ๊งรักเมียมืออาชีพและสัญญาลวงวงรักเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอกันดูครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงแนะนำตัวนะครับดีครับโด่งดังมากๆดังสวัสดีดังกลิบเลยค่ะพี่ชื่ออรุณวตีฉัตรเทนะคะชื่อเงาะค่ะค
คะก็ปีนี้ก็มีผลงานหนังสือออก2เรื่องนะคะอยู่ด้านในนะคะสัญญารวมบ่วงรักกับเมียมืออาชีพนะคะก็ถ้าสนใจก็พี่น้องเราผ่านมาผ่านไปนะคะอุดหนุนเงาะได้นะคะนามปากกาอรุณวตีนี่แหละนะคะชื่อจริงนี่แหละนะคะอยู่ในบูธของ Lemon Tree นะคะในเครือของสำนักพิมพ์เพชรประกายอะค่ะเขียนแนวไหนฮะก็แนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแล้วก็มีดราม่าเล็กๆคือเอาทุกอย่างจะโรแมนติกด้วยจะดราม่าก็ด้วยจะคอมเมดี้ก็แล้วจะเขียนเหมือนแนวคุณคำประการทำได้ไหมอยากอ่านมากโอ้แนวคุณพี่แขกเลยเหรอคะมือไม่ถึงค่ะไม่กล้ามิกล้าไม่กล้าแต่ว่านิยายของง้อก็มีแอบสอดแทรกบรรยากาศพอดีเรื่องเมียมืออาชีพเนี่ยบรรยากาศแบ็คกราวฉากหลังของเรื่องเนี่ยอยู่ในช่วงที่ราชประสงค์ราชประสงค์พอดีก็เลยสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกแนวคิดทางการเมืองไปด้วยนะคะเล็กๆแล้วน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าแนวมันเป็นแบบค่อนข้างจะเป็น นิยายวัยรุ่นหน่อยเดี๋ยวจะหนักไปนะคะแต่ก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาไปสู่แนวทางที่เข้มข้นกว่านี้แนวทางผู้ใหญ่กว่านี้ค่ะมีคนฝากแฟนๆ อยากให้เขียนแบบแนวกัดๆเจ็บๆเกี่ยวกับการเมืองบ้างนิดแบบสอดแทรกอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันคุณปูเนี่ยที่เป็นนายกเนี่ยแล้วก็ในฐานะเป็นผู้หญิงให้เขียนแบบประมาณนั้นน่ะผมนึกภาพไม่ออกนะลองคิดดูนิดนึงมีแล้วเหรอหนูมีแฟนๆแล้วเหรอมีสิฮะมีแล้วปราบปลื้มมากๆก็คือจริงๆแล้วก็คือมีพล็อตทางการเมืองเอาไว้บ้างอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากนิยายอิงประวัติศาสตร์กับการเมืองเนี่ยมันจะต้องรีเสิร์ชเยอะนะคะมันต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลมากเพราะฉะนั้นก็คงต้องอีกสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วก็พล็อตที่กำลังเตรียมอยู่เรื่องที่กำลังจะเริ่มเขียนเนี่ยก็คงจะมีสอดแทรกการเมืองอีกเหมือนกันแต่ก็คงจะสัก 20-30% ที่จะสามารถทำได้แต่ว่าเต็มรูปแบบนี้คงอีกสักพักนึงค่ะแต่เตรียมไว้แล้วแฟนๆรออยู่ฮะแล้วก็ขอถามนิดนึงนอกเรื่องนะคือคุณวัชระเพชรทองอ่ะดาราดังของพรรคประชาธิปัตย์เขามาคอมเมนต์คุณปูของเราด้วยภาษาส่อเสียดรุนแรงมากในฐานะคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดอะไรบ้างและอยากฝากอะไรกับเขาบ้างคุณวัชระอ๋อไม่ฝากดีกว่าค่ะฝากถึงคุณปูดีกว่าค่ะนายกในดวงใจนะคะมึงฝากว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้นะคะพี่ปูขาชัดเจนครับคือรู้ว่ามันสกปรกไม่ต้องยุ่งกับมันนะฮะค่ะก็เปลี่ยนใหม่อุ๊บอีฟเดี๋ยวจะหาว่าเรามวลชนคนแสดงไม่สุภาพนะคะอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องค่ะตอนนี้ทองแพงนะคะนายกปูขานะขอบคุณมากครับก็ขอให้สร้างสรรค์ผลงานให้มันนู่นเลยติดท็อป10เขาเรียกว่าอะไรนะเบสเซลเลอร์โอเคครับขอบคุณครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอ้โหอลังการมากนอกจากจะมีดีกรีเป็นนักเขียนแล้วนะครับก็ยังมีผลงานที่ฝากฝีไม้ลายมือเอาไว้ทั้งงานละครงานภาพยนตร์อย่างเช่น3หนุ่ม3มุมในจอแก้วหรือจะเป็นสะใภ้บือในจอเงินเป็นต้นนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับแม่นางเงาะยังมีความสามารถในการร้องเพลงร่วมกับวงสุนทราภรณ์อีกด้วยความสามารถไม่เบาเลยทีเดียวเราลองไปฟังน้ำเสียงของเธอกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฝีไม้ลายมือของเธอคนนี้นะครับ
กลับมาที่งานมหกรรมหนังสือของเราต่อกับไฮไลท์ของงานที่ตั้งใจจะนำเสนอกันนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะการชุบชีวิตหนังสือแบบ DIY และก่อนอื่นก็คงจะต้องขอสัมภาษณ์อาจารย์กุ๊กหรือคุณพัทรพลฉัตรชลาวิไลผู้ประกอบอาชีพซ่อมหนังสือซึ่งเป็นอาชีพที่หาคนทำได้น้อยมากเท่าที่สืบทราบมารู้สึกว่าจะมีอยู่ไม่ถึง10คนในประเทศไทยนะครับพัทรพลฉัตรชลาวิไลครับก็ยินดีอะไรนะมาทำอะไรเอาอะไรที่นี่ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกข้าวก็มาซ่อมหนังสือโชว์ครับก็เป็นงานพวกหนังสือเก่าอะไรเงี้ยก็ได้ทุนจากททส.นะครับอะไรนะฮะก็วันนี้มาอยู่สองสามวันแล้วแต่อยู่จนครบงานนะก็ใครมีหนังสือชำรุดอะไรก็มาได้พี่น้องเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านคือเป็นการชุบชีวิตหนังสือฮะคือหนังสือเก่าเก็บหรือว่าดูไม่ได้อะไรเงี้ยทางที่นี่เขาก็จะประมาณว่าชุบชีวิตให้เกิดปิ้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำให้มันใช้ได้ดูดีแล้วก็มีอะไรแนะนำก็คือหนังสือเนี่ยคนชอบหาว่าเราอ่านหนังสือปีละ7บรรทัดอะไรเงี้ย8บรรทัดแต่จริงๆไม่จริงเราอ่านเว็บเราอ่านเว็บบล็อกเราอ่านอะไรเยอะแยะเลยหมดใบปลิวอะไรเราก็อ่านนะฮะเพราะนั้นเรามีความรู้แล้วเราก็ตาสว่างก็ยังไงก็หนังสือที่ดีๆก็เก็บรักษาไม่ไหวดูแลไม่ได้ก็เชิญมาที่นี่ได้ครับถ้ามันชำรุดนะฮะWe'll be right back.
นอกจากจะแสดงฝีไม้ลายมือในการซ่อมหนังสือโชว์แล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ทดลองสร้างหนังสือทำมือกันด้วยนะครับงานนี้หอบความรู้กลับบ้านกันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับWe'll be right back.
สำหรับวันนี้ผมดีเจแมวเซาและรายการมโนกนิวส์ก็คงต้องขอร่ำลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ